สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เป็นปัญหาที่ถามมาจากทางบ้านปัญหาที่ต้องการอยากจะทราบก็คือเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเลเวล153นี้ได้อย่างไรโดยปัญหาในเลเวล153นี้บอกแบบนี้ค่ะว่าให้สร้างรูปตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปนี้ 1. ให้สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ที่สามารถปรับขนาดได้ 2. สร้างวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC โดยสัมผัสกับด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมและก็เมื่อปรับด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมแล้ววงกลมนี้ยังคงสัมผัสกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC แล้วก็ข้อ3สร้างวงกลมภายนอกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC โดยจุดยอดทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมภายนอกนั้นจากนั้นก็ให้ทำการทำซ้ำให้ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจำนวน3รูปแล้วก็มีการถามคำถามนะคะว่าถ้าเราทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า10รูปอยากรู้ว่าอัตราส่วนของผลบวกพื้นที่รูปวงกลมรูปแรกกับรูปที่6ต่อผลบวกพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่3กับรูปที่10เนี่ยเป็นเท่าไหร่วิธีการสร้างและตอบคำถามข้อนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็สามารถปรับขนาดได้วิธีการสร้างนะคะเราสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นสมมุติให้แทนความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจากนั้นลงจุดอิสระ1จุดแล้วก็คลิกเลือกส่วนของเส้นตรงที่เราสร้างไว้ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมที่ระบุรัศมีกับจุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นเราก็ทำการสร้างส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจากจุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวงวงกลมวงนี้จะเปลี่ยนแปลงรัศมีไปเมื่อเราขยับส่วนของเส้นตรงเส้นนี้นะคะจากนั้นเราจะทำการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านเท่ากับรัศมีของวงกลมวงนี้นะคะเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาอีกวงโดยให้จุดรัศมีอยู่ที่เส้นรอบวงของวงกลมแรกแล้วก็ลากมายังจุดศูนย์กลางของวงกลมแรกแบบนี้จากนั้นก็สร้างจุดตัดของวงกลมทั้งสองแล้วก็สร้างเส้นตรงเชื่อมแบบนี้เราก็จะได้แล้วค่ะรูปนี่นะคะสามเหลี่ยม A B แล้วก็4จากนั้นก็ทำการซ่อนวงกลมวงนี้ไปนะคะนี่คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ที่เราสามารถจะปรับขนาดได้เราขยายรูปนี้นิดนึงจากนั้นเราจะทำการสร้างวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสามเหลี่ยมนี้ก็คลิกเลือกจุด C กับด้าน AB ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากเปลี่ยนเป็นเส้นบางจะได้ไม่ลายตาคลิกจุด B กับด้าน AC ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากจุดที่เส้นตั้งฉากของทั้ง2เส้นตัดกันก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะจากนั้นเราก็คลิกจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็จุดตัดของเส้นตั้งฉากกับด้าน AC นี่นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมเราได้แล้วค่ะวงกลมที่แนบอยู่ในรูปสามเหลี่ยม ABC ถ้าเราขยับส่วนของเส้นตรงนะคะเจ้าวงกลมนี้ก็ยังคงแนบในรูปสามเหลี่ยม ABC อยู่เหมือนเดิมจากนั้นเราจะทำการสร้างข้อที่3ก็คือวงกลมที่ล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมนี้ก็คลิกจุดศูนย์กลางนี้นะคะแล้วก็คลิกจุด C หรือจะจุด A จุด B ก็ได้ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมนะคะเราก็ได้วงกลมที่ล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมนี้เรียบร้อยแล้ว
นี่ก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3จากนั้นเขาบอกจะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือเราจะทำการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขออนุญาตย่อตรงนี้ลงมานิดนึงวิธีการสร้างนะคะเราก็คลิกจุด A แล้วก็ด้าน BC แล้วก็ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากนะคะคลิกจุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากคลิกจุดตัดตรงนี้แล้วก็เส้นตั้งฉากนี้ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากเรากำลังทำอะไรคะเนี่ยเรากำลังสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าขึ้นมาอีกหนึ่งรูปที่เป็นไงคะที่มีวงกลมวงนี้ซ้อนอยู่ด้านในหรือแนบอยู่ข้างในนะคะก็คลิกจุดตัดนี้เลยค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมแบบนี้นี่เราได้อะไรคะเราได้รูปสามเหลี่ยมรูปที่สองแล้วเขาไว้ทำกี่รูปคะสามรูปใช่ไหมอ้าวทำต่อค่ะเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาอีกค่ะคลิกจุดศูนย์กลางคลิกจุดนี้สร้างวงกลมขึ้นมานะคะคลิกสร้างเส้นตั้งฉากเหมือนเดิมค่ะเพื่อจะสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้ามันใหญ่ไปก็ย่อลงได้นะคะแล้วก็คลิกจุดตัดนะนี่ไปที่เมนูการสร้างเลือกส่วนของเส้นตรงขนาดของเส้นนิดนึงนั่นได้แล้วเห็นไหมคะเราได้สามเหลี่ยมสามรูปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนะคะในข้อที่5เราอยากรู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่10เราทำแบบเมื่อกี้ไปเรื่อยๆใครขยันก็ทำไปเรื่อยๆๆทำไปแบบเนี้ยจนได้รูปสามเหลี่ยมออกมา10รูปอยากรู้ว่าอัตราส่วนของผลบวกพื้นที่รูปวงกลมรูปแรกกับรูปที่6ต่อผลบวกพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่3กับรูปที่10เป็นเท่าไหร่ถ้าเรานั่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาหาพื้นที่ก็คิดว่าน่าจะทำได้แต่ทำไม่ไหวหรอกค่ะมันเสียเวลาจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้อาจจะอยากต้องการจะฝึกให้นักเรียนเนี่ยฝึกการทำซ้ำแล้วก็ฝึกการหาอัตราส่วนทีนี้เราไม่จำเป็นต้องทำเยอะถึงขนาดนั้นเราก็หาอัตราส่วนตามที่เขาบอกได้โดยวิธีการก็คือเราจะลองมาดูนะคะว่าตอนนี้เราสร้างรูปวงกลมไป3รูปสร้างรูปสามเหลี่ยมไป3รูปเราจะลองมาตรวจสอบพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมดูนะคะเรามาดูที่รูปวงกลมก่อนเพราะน่าจะง่ายนะคะคลิกวงกลมรูปเล็กสุดด้านในวงกลมนี้วงกลมนี้เพื่อให้ง่ายขออนุญาตตั้งชื่อนะคะก็ไปที่เมนูการแสดงผลเลือกตั้งชื่อหรือป้ายชื่อวงกลมนะคะตั้งเป็น C1 C2 แล้วก็ C3จากนั้นต่อเนื่องเลยนะคะไปที่เมนูการวัดเลือกพื้นที่เราได้พื้นที่ออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะลองมาดูว่าไอ้เจ้า3พื้นที่นี้มันมีความสัมพันธ์กันไหมวิธีการนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราลองดูอัตราส่วนของพื้นที่ที่1กับพื้นที่2แล้วก็พื้นที่2กับพื้นที่3จะเป็นอย่างไรก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณอะไรลองเอาพื้นที่ C2หารด้วยพื้นที่ C1 ดูเห็นเลยไหมคะเราได้ C.00 ลองดูซิว่าทศนิยมตำแหน่งอื่นมันเป็นศูนย์เหมือนกันไหมทศนิยมตำแหน่งอื่นก็เป็นศูนย์หมดพูดง่ายๆคืออะไรคะพูดง่ายๆก็คือพื้นที่รูปที่2เป็น4เท่าของพื้นที่รูปที่1เดี๋ยวเราลองดูรูป2กับรูป3นะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณเอาพื้นที่ C3 หารด้วยพื้นที่ C2ได้เหมือนกันเลยแฮะเห็นไหมคะ
เอาพื้นที่ C2 หารด้วยพื้นที่ C3 ก็ได้เท่ากับ4ก็แสดงว่าพื้นที่รูปที่3ก็เป็น4เท่าของพื้นที่รูปที่2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องสร้างวงกลมไปให้มันมากมายไปกว่านี้เราก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าวงกลมมันจะมีความสัมพันธ์กันก็คือเป็น4เท่าของกันและกันไปเรื่อยๆอ่ะนี่คือส่วนของวงกลมมาดูสามเหลี่ยมบ้างนะคะสามเหลี่ยมรูปแรก A B C เราจะมาหาพื้นที่กันนะคะก็คลิกจุด A จุด B จุด C ไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในรูปสามเหลี่ยมจากนั้นก็ทำการวัดพื้นที่ออกมาเพื่อให้ง่ายขออนุญาตเปลี่ยนชื่อบริเวณภายในตรงนี้เป็น T1 นะคะเป็น T1 แบบนี้จากนั้นเราจะมาดูรูปที่2นะคะคลิกจุด3จุดที่เป็นจุดมุมของรูปสามเหลี่ยมรูปที่2ไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในรูปสามเหลี่ยมจากนั้นขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น T2 เป็นสามเหลี่ยมรูปที่2นั่นเองนะคะแล้วก็วัดพื้นที่ออกมามาดูรูปที่3ค่ะคลิกจุดมุมเลยนะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกบริเวณภายในรูปสามเหลี่ยมเปลี่ยนชื่อเป็น T3 แล้ววัดพื้นที่ออกมาเราลองมาดูความสัมพันธ์ของพื้นที่ทั้ง3พื้นที่นี้ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณคำนวณอะไรคะพื้นที่ที่2หารด้วยพื้นที่ที่1เป็นไงเอ่ยเท่ากับ4อีกแล้วลองดูซิจริงหรือเปล่านี่นะคะ 4.000 ไปเรื่อยๆลองเอาพื้นที่ T3 หารด้วยพื้นที่ T2 อ่ะเป็นเหมือนกันเลยเห็นไหมคะได้มาแบบนี้แสดงว่าไม่ว่าเราจะสร้างอีกกี่ครั้งก็ตามพื้นที่วงกลมจะเป็น4เท่าขึ้นไปเรื่อยๆพื้นที่สามเหลี่ยมก็จะเป็น4เท่าขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาหาคำตอบในข้อที่5เราไม่ต้องมานั่งสร้างรูปแล้วค่ะเราสามารถใช้การคำนวณในการแก้ปัญหานี้ได้เราจะคำนวณยังไงเรามาดูต่อเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่เราได้ทดลองทำไปนะคะเราบอกว่าพื้นที่วงกลมรูปที่2หารด้วยพื้นที่วงกลมรูปที่1คือ4นั่นหมายความว่าพื้นที่วงกลมรูปที่2เท่ากับ4เท่าของพื้นที่วงกลมรูปที่1พื้นที่วงกลมรูปที่3หารด้วยพื้นที่วงกลมรูปที่2เท่ากับ4เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าพื้นที่วงกลมรูปที่3เท่ากับ4เท่าของพื้นที่วงกลมรูปที่2แต่พื้นที่วงกลมรูปที่2เท่ากับ4เท่าของพื้นที่วงกลมรูปที่1เราเอาเจ้า 4C1 มาแทนที่ C2 ตรงนี้ก็จะกลายเป็น4กำลัง2ก็คือกลายเป็น4ยกกำลัง2เท่าของพื้นที่วงกลมรูปที่1ถ้าเราทำต่อล่ะคะพื้นที่วงกลมรูปที่4หารด้วยพื้นที่วงกลมรูปที่3ก็เท่ากับ4เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าพื้นที่วงกลมรูปที่4เท่ากับ4เท่าของพื้นที่วงกลมรูปที่3แต่พื้นที่วงกลมรูปที่3คือ4ยกกำลัง2คูณกับพื้นที่วงกลมรูปที่1เอาเจ้าตัวนี้ลงมาแทนก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง3เท่าของพื้นที่วงกลมรูปที่1มันมีความสัมพันธ์กันใช่มั้ยคะ C2 เท่ากับ 4C1C3 เท่ากับ4ยกกำลัง2 C1 C4 เท่ากับ4ยกกำลัง3 C1 เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสรุปได้ค่ะว่าพื้นที่วงกลมรูปที่ N จะเท่ากับ4ยกกำลัง N ลบ1คูณกับพื้นที่วงกลมรูปที่1และในทำนองเดียวกันกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเลยเหมือนกันเลยคิดด้วยไอเดียเดียวกันเราก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมอันดับที่ n จะเท่ากับ4ยกกำลัง n ลบ1คูณกับพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่1เราก็เอาความรู้นี้แหละค่ะมาหาเจ้าตัวที่เขาต้องการอัตราส่วนของผลบวกพื้นที่รูปวงกลมรูปแรกกับรูปที่6รูปแรกก็คือ C1 รูปที่6ก็คือ C6ผลบวกของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่3กับรูปที่10อันนี้ก็คือ T3 กับ T10
นี่ก็คือ C1 บวกกับ C6 ใช่ไหมคะพื้นที่วงกลมรูปแรกกับพื้นที่วงกลมรูปที่6เอามาบวกกันหารด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่3กับพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่10แล้วใช้สูตรนี้เลยค่ะ C1 บวก C6 C1 ก็คือ C1 C6 ก็คือ4ยกกำลัง5 C1 T3 ก็คือ4ยกกำลัง2 T1 T10 ก็คือ4ยกกำลัง9 T1 ดึงตัวร่วมออกนะคะ C1 เป็นตัวร่วม T1 เป็นตัวร่วมนะคะเราก็เลยได้แบบนี้ค่ะว่าอัตราส่วนที่เขาต้องการข้อที่5เกิดจาก1บวก4ยกกำลัง5หารด้วย4ยกกำลัง2บวก4ยกกำลัง9เท่าของอัตราส่วนของพื้นที่วงกลมหารด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมรูปแรกเราเอาเจ้าตัวนี้ไปตอบคำถามเขาได้แล้วค่ะเรารู้อะไรคะนี่อันนี้เราไม่ได้ใช้ขออนุญาตเอาออกไปก่อนนะเรารู้พื้นที่วงกลมรูปที่1เรารู้พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่1เราหาอัตราส่วนของพื้นที่นี้พื้นที่ C1 หารด้วยพื้นที่ T1 นะคะได้แบบนี้นะจากนั้นเราก็ทำการคำนวณค่าเมื่อกี้ที่เราคิดไว้คืออะไรคะ1บวก4ยกกำลัง5ใช่ไหมนี่คือตัวเศษนะคะหารด้วยเปิดวงเล็บ4ยกกำลัง2บวก4ยกกำลัง9นี่คือตัวที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะจากนั้นจับ2ตัวนี้คูณกันเอาเจ้าตัวนี้นะคะคูณกับอัตราส่วนที่เราคำนวณไว้ก็คือพื้นที่ C1 กับพื้นที่ T1 ได้ออกมาแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการหาคำตอบในข้อที่5ทีนี้เราจะมารู้ตรงนี้อีกนิดนึงค่ะอย่างที่บอกว่าโจทย์ข้อนี้อยากฝึกการทำซ้ำงั้นการที่เราสร้างรูปแบบนี้ถ้าเราต้องมานั่งสร้างรูปที่4รูปที่5รูปที่6โดยการทำไปเรื่อยๆแบบเมื่อกี้ที่เราทำมันเสียเวลาเราจะมาดูวิธีการทำซ้ำแบบง่ายๆค่ะเราลองมาดูวิธีการสร้างง่ายๆนะคะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมานะคะดับเบิลคลิกจุดนี้แล้วก็หมุนส่วนของเส้นตรงนี้ด้วยมุม60องศาเราได้รูปสามเหลี่ยมขึ้นมาคลิกจุดนี้กับด้านนี้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จุดนี้กับด้านนี้เราได้อะไรคะเราได้จุดศูนย์กลางสร้างวงกลมขึ้นมาจากนั้นนะคะให้ทำการคลิกจุดนี้กับเส้นตั้งฉากแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากแล้วก็จุดนี้กับจุดนี้สร้างเส้นตั้งฉากแล้วเราก็คลิกแบบนี้นะคะจากนั้นซ่อนทั้งหมดทิ้งไปเลยค่ะซ่อนทิ้งไปไม่ใช้แล้วให้เหลือแค่นี้นะคะตั้งชื่อนิดนึงก็ได้ A B นะคะคลิกจุด A จุด B ไปที่เมนูการแปลงเลือกทำซ้ำส่ง A มาจุดนี้แล้วส่ง B มาจุดนี้ค่ะทำซ้ำนะคะนี่เราได้กี่รูปคะ1 2 3 4ได้สามเหลี่ยม4รูปอย่าลืมว่าเรามีวงกลมข้างในด้วยแล้วก็คลิกจุดศูนย์กลางกับจุดตรงนี้แล้วก็ทำการสร้างจุด
นี้กับจุดนี้แล้วก็ทำการสร้างวงกลมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้วงกลม1 2 3 4 5วงแล้วก็รูปสามเหลี่ยม1 2 3 4ถ้าเราอยากทำเพิ่มนะคะเราคลิกที่รูปที่เราทำซ้ำเรากดเครื่องหมายบวกเลยค่ะกดอีกกี่ครั้งก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคะมันจะสร้างอีกสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะจะสร้างอีกสักกี่รูปก็ทำได้อันนี้เนื่องจากว่าหน้าจอเราเล็กนะคะเราไม่เห็นว่ามันสร้างได้เยอะนะคะนี่คือการทำซ้ำสำหรับข้อนี้นะคะงั้นโจทย์ข้อนี้จุดประสงค์จริงๆคิดว่าอาจจะอยากฝึกให้ทำซ้ำนะคะแล้วก็ฝึกการหาอัตราส่วนสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ